ก็ในช่วงที่พระกำลังพิจารณาอาหารก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการเจริญภาวนาเวลาพอเราเจริญสติให้ยิ่งขึ้นก็ดูเหมือนว่าเราได้กำหนดรู้ในอิริยาบถไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถสี่สติก็จะทำหน้าที่ได้อย่างดีก็คล้ายกับเป็นผู้ดูแลรักษาให้เราเดินแบบเป็นผู้รู้ปัจจุบันใช้คำว่ารู้ปัจจุบันพอกล่าวถึงคำว่าผู้รู้หรือรู้ก็มีอยู่สองรู้รู้หนึ่งรู้ที่ดับทุกข์ได้รู้อีกหนึ่งคือรู้แล้วยังดับทุกข์ไม่ได้ต่างกันไหมต่างก็เหมือนคนที่ไปเรียนรู้มาและถามว่าคุณเรียนรู้มาแล้วคุณเข้าใจไหมถ้าบอกว่าเรียนรู้มาก็เข้าใจครึ่งหนึ่งไม่เข้าใจครึ่งหนึ่งหรือบอกว่ารู้เรียนรู้มาแล้วก็บอกว่าเข้าใจคำถามเมื่อเข้าใจแล้วทำได้ไหมนี่ไงหลายคนคิดว่าเรานี้เข้าใจหลายคนคิดว่าเรานี้เข้าใจแต่ถามว่าเข้าใจแล้วทำได้ไหมถ้าเข้าใจแล้วทำได้นั่นคือสำเร็จประโยชน์แต่ถ้ารู้ไปเรียนมาแล้วก็บอกว่ารู้ฉันทำไม่ได้แล้วมีประโยชน์ไหมประโยชน์แสดงว่าการปฏิบัติธรรมที่เนื้อแท้จริงไม่ใช่เพียงคำว่าเรียนรู้หรือเพียงคำว่าเข้าใจจะมาอันเดอร์สแตนด์อย่างเดียวคงไม่ได้มีคำถามว่าคุณนำธรรมมาปฏิบัติแล้วสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็เกิดเป็นมรรคผลแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะก็เป็นการฝึกฝนฟังไงชัดนะมรรคผลกับฝึกฝนอยู่คนละฝากกันนะฝึกฝนนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะ
แต่ถ้ามรรคผลเนี่ยเป็นอริยชนตอนนี้โยมอยู่ในขั้นไหนหรือพระคุณเจ้าเข้าใจหรือแค่เรียนรู้ก็ยังไม่เข้าใจหรือเรียนรู้แล้วเข้าใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะหลายคนก็มีข้ออ้างเยอะแยะโลกใบนี้จะอ้างอะไรดินฟ้าอากาศได้หมดเย็นร้อนได้อิ่มหิวจนรวยการงานธุระอ้างจนหมดเวลาสุดท้ายไม่มีเวลาให้กับการบำเพ็ญอ้างทำไมอ้างตั้งแต่สาวจนแก่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมอะไรคือคำว่าพร้อมก็จิตเราไม่ได้เริ่มมันจะเดินได้ไหมจิตเราไม่ได้เริ่มแล้วจะนับยังไงอ่ะวันทูทีเนี่ยนับไม่ได้เจ็กหนอซาก็นับไม่ได้นะ1 2 3ก็นับไม่ได้สัตทูดูฮดิโกอัปปัตลิมาก็นับไม่ได้นับไม่ได้เพราะเราไม่เริ่มพอไม่เริ่มต้นก็ไม่มีเนาะเหตุของผลจะไม่เกิดธรรมะก็บอกแล้วว่าผู้ที่ไม่กระทำบาปบาปนั้นย่อมไม่มีโลกนี้เป็นคำพูดทั้งนั้นแหละผู้ไม่ได้สร้างกรรมดีความดีก็ไม่มีมีแต่คนเขาอวยกันเองเหลวไหลเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มก็คือยังนับไม่ได้มีใครที่นับไม่ได้บ้างอาตมานับไปไม่รู้เลขเท่าไหร่แล้วเนาะโยมนับไปยังอีเออร์ซันเซอร์นับไปยังเจ็กหนอซานับไปยังวันทูทีนับไปยังก็ยังบอกฉันไม่ว่างเพราะฉันไม่มีเวลาและไอ้เวลา24ชั่วโมงไปไหนคำถามเวลาไปไหนแมวกินหรือไงเวลาไปไหนเราไปให้กับสิ่งไหนต่างหากถูกไหมกินกามเกียรติชื่อเสียงยศอำนาจการแสวงหาราบยศสรรเสริญถ้าเราให้กับสิ่งนี้มากจนหมดเวลาชีวิตเราก็ไม่มีเวลาที่จะได้สร้างคำว่ากรรมดีเรามีแค่คำว่าปากท้องเข้าใจครับนี้แต่ถ้าเลยจากปากท้องแล้วก็ไม่ควรเอามาอ้างอีกกลัวลำบากนี่รู้ก็เลยลำบากไปทั้งชีวิตเลย
คิดว่าทำแล้วจะสบายก็เลยเหนื่อยกันทั้งชีวิตแต่พอกลัวลำบากจริงๆเราตอบโจทย์ผิดรู้ไหมเราไม่ได้กลัวคำว่าเหนื่อยด้วยซ้ำไปไม่ได้กลัวคำว่าลำบากด้วยซ้ำไปแต่เรากลัวความทุกข์ต่างหากจะเงินคนที่ทำงานหามคืนหามค่ำหามรุ่งตากแดดหน้าดำอยู่กลางแดดถ้าเขากลัวลำบากเขาไม่ออกไปหรอกต่อให้ผลักไปเขาก็เดินกลับมาใหม่แต่เหตุผลคือเขากลัวทุกข์จึงยอมลำบากคนที่ยอมลำบากมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือกลัวทุกข์คนที่อยากสบายก็มีเหตุผลเดียวเท่านั้นไม่อยากจะทุกข์ก็คำตอบคำเดียวกันต่างสถานะต่างกันเป็นอยู่ต่างหน้าที่การงานต่างการรับรู้ต่างการแสวงหาแต่ที่ไม่ต่างกันก็คือวงเล็บกลัวทุกข์อย่าว่าแต่กลัวชาตินี้เลยไม่ชาติต่อไปเราก็ยังกลัวอนาคตไงในชาตินี้คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็กลัวล้มเหลวผิดพลาดสิ้นหวังเรากลัวเพราะมาจบที่คำว่าทุกข์และเบื้องหน้าถ้าเราทำกรรมชั่วมันก็ทุกข์หรือไปทำให้คนอื่นทุกข์เราก็จบไม่สวยก็ต้องมาบอกอย่าหาความสุขบนกองทุกข์อย่าหาหยดน้ำบนกองไฟอย่าทำสิ่งใดๆที่เป็นทุกข์แล้วอ้างว่านี่คือสุขไม่ใช่คุณทำผิดแล้วคุณบอกความผิดเป็นความสุขไม่ใช่ความสนุกเมื่อเกิดความคุ้มครั่งไม่ใช่สุขแล้วนะอะไรก็ตามที่ขาดคำว่าสติขาดคำว่าปัญญาขาดการพิจารณาจบไม่สวยจบเหตุทั้งนั้นเลยแล้วก็จะไร้คุณค่าและที่สุดที่เรากลัวมาทั้งชีวิตเรากลับเดินไปหาทุกข์ไม่ใช่เราเดินออกจากทุกข์จึงต่างกับพระอริยะท่านเดินออกจากทุกข์ยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกแล้วจากทุกข์เดินออกแล้วเป็นผู้ออกแล้วด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันนี้ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นที่มีเป้าหมายและตอนนี้พวกเราอยู่ในถ้ำกลางที่กำลังพยายามจึงเรียกว่าความเพียรชอบพระธรรมมีจุดเริ่มต้นมาแล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของธรรมะแต่กำลังมีเป้าหมายที่เราเริ่มต้นและในระหว่างกลางตรงนี้เราใช้คำว่าความเพียรชอบสติชอบปัญญาชอบทุกอย่างต
้องเติมคำว่าชอบแต่ไม่ใช่ว่าชอบใจหรือถูกใจนะคนละความหมายชอบโดยธรรมนี่ไงไอ้ที่เราชอบด้วยตัวเองเนี่ยผิดมาเยอะแล้วธรรมตัดคำว่าชอบด้วยตัวเองแต่บอกชอบโดยธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมลงด้วยสัมมาขึ้นสัมมา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 อันถูกแล้วอันชอบแล้วด้วยทิฏฐิด้วยการกระทําด้วยคําพูดด้วยความดําริด้วยความเพียรด้วยสมาธิแล้วถ้าขึ้นว่าไม่ชอบล่ะโอ้อันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบแล้วจะทำไหมแล้วจะไปไหมอ่ะโยมจงไปที่ไม่ชอบไม่ชอบฟังแค่นี้ก็ไม่อยากจะไปแล้วจงเลือกสิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบใครจะไปเลือกเขาบอกให้เลือกไปเลือกทำไมที่ไม่ชอบเออฉะนั้นวันนี้พวกเราได้เลือกชีวิตแล้วถูกไหมแมนอยู่บ่แมนตัวเออเรากำลังเลือกเมื่อเลือกแล้วก็ทำไมไม่เลือกที่ชอบไอ้ที่ไม่ชอบใครจะไปเลือกให้ยังไม่เอาเลยให้ก็ไม่เอาขายก็ไม่ซื้อแถมก็ไม่ต้องการไม่ชอบอ่ะไอ้ที่ชอบเนี่ยแพงก็ซื้อใครก็จะไปหาโอ้โหนี่ที่ชอบตอนนี้ตมากำลังไปที่ชอบที่ชอบอยู่บางคนฟังคำนี้ยังฉันไม่อยากตายเอาไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าตายคำว่าสุขติไม่ได้หมายว่าตายไม่ได้หมายคำว่าตายแต่คนเราส่วนใหญ่ไปบอกเออไปดีนะไปสู่สุคตินะคำสุดท้ายไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่เพชรไม่ใช่ยศไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ลาภสักการะเป็นคำจริงใจที่สุดไปที่ชอบที่ชอบนะธรรมะเชื่อว่าทุกคนได้พูดมาแล้วได้ตั้งอยู่ในจิตแล้วไปที่ชอบที่ชอบนะแล้วก็อีกคำอโหสิกันนะเนี่ยเบียดเบียนกันอีกให้จบกันนะแต่ของตมาไม่ใช่คือคำสุดท้ายแต่เป็นคำเริ่มต้นคือที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบนิยมมาที่ชอบไหมเนี่ยที่ชอบถ้าไม่ชอบจะมาทำไมนี่แสดงว่าเราเลือกแล้วใช่ไหมเราเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตและก็จิตวิญญาณถ้าเลือกแค่เก็บร่างกายโยมจะติดคำว่าสวยแล้วก็ตายสวยตายเลยนี่ติดกับร่างกายนะสวยตายสองคำแต่ตมาไม่ติดร่างกายแต่ใช้ร่างกายของเราต้องสวยด้วยจรรยาสวยด้วยกิริยามิใช่แต่คำว่าอาภรณ์ก็แล้วอาภรณ์คือศีลถูกไหมไอ้ที่งามของเรางามด้วยคำว่าหัวใจนี่ไงแม่เทพธิดาที่จำแรงลงมาสู่โลกมนุษย์กำลังบำเพ็ญบารมีอีกหน่อยก็จะกลับคืนสู่สุคติในสวงสวรรค์อีกเพื่อมาสั่งสมบุญใหม่แค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือ
พระเทพบุตรกลับมาติดกับของนายพรานกลับมาติดบ่วงของพญามารไปบ่เป็นเด้ทีนี้ตายคักเด้เจ้าเนี่ยเออกลับไม่ถูกไปไม่เป็นแล้วเดินหน้าไม่ถูกแล้วแล้วเรียกว่าหลงไหมหลงเดิมมาก็เคยหลงในช่วงแรกแต่สติจิตธรรมปัญญาเรามันตื่นเร็วตื่นแล้ว20ต้นๆ นี้เห็นแล้วเห็นสังสารจักรเห็นทุกเห็นวัฏฏะทุกข์แล้วจริงๆวัยอาตมา21นี่ก็มันต้องกำลังใช่ไหมกินกามเกียรติกำลังชุ่มอาบไปด้วยโลกทั้งใบที่ย้อมเรามาด้วยรูปรสกลิ่นเสียงแต่พอถึงเวลานั้นอาตมาเริ่มเห็นว่าทำไมมันถูกบีบคั้นทำไมชีวิตมันอย่างนี้เริ่มถามชีวิตว่าทำไมเลยจบคำถามทำไมตอนนี้ธรรมะว่าโยมก็ยังถามว่าทำไมเหมือนกันก็ธรรมะเริ่มตั้งแต่ต้นๆธรรมะจึงใช้ชีวิตคือคำถามจิตวิญญาณคือคำตอบวันนี้ธรรมะมีคำตอบและตอบแบบไม่สงสัยไม่มีลังเลไม่มีเงื่อนงำและไม่ได้ไปสู่คำว่าทุกขติไอ้นี่ชัดเจนแล้วจุดเริ่มพอจะมาเริ่มแล้วเริ่มนานแล้วแล้วก็มีเป้าหมายทุกวันนี้อยู่เพื่อคำว่าเป้าหมายนี่ไงเป้าหมายบางคนบอกว่าตึกหลังใหญ่บ้านหลังโตชื่อเสียงเกียรติยศจะต้องอย่างนี้เท่านี้เท่านี้ขอตมาไม่อย่างนั้นไม่ได้แบกโลกนี้ไปได้แค่สร้างโลกส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆไว้สำหรับเป็นที่ภาวนาอันนำแสงสว่างชี้ทางให้กับมวลมนุษยชาติก็พอมีประโยชน์บ้างแต่ไม่ได้หลงเสริมสร้างเพื่อติดยึดกับความเป็นมนุษย์ในเพียงไม่ถึง100 ปีถ้าเราไม่เห็นความเกิดและความดับอยู่100 ปีก็สู้วันเดียวของผู้เห็นไม่ได้นี่ไงบทนี้ชัดเจนเรียกว่าโยวัสสะสตังชีเวอัปสังอุทยพยังเอกาหังชีพิตังไสโยปัสสโตอุทยพยังคนไม่เห็นความเสื่อมและความสลายหรือความดับถึงจะอยู่สัก100 ปีก็สู้1 วันของผู้ที่เห็นความเสื่อมและความดับไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเลยอย่าว่าแต่ปฏิบัติเลยเพียงเข้าใจยังไม่เข้าใจเลยบางคนเข้าใจแล้วยังไปไม่ถึงเลยนี่ไงอย่าไปนึกว่าบวชปุ๊บวันนี้สำเร็จมรรคผลไม่ต่อให้อ่านหนังสือจบเล่มมาแล้วบอกฉันทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วฉันรู้คำว่าศีลสมาธิปัญญาฉันรู้การภาวนาฉันรู้คำว่าการละวางฉันเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องหนึ่งแต่ทำได้เรื่องหนึ่งใช่ไหมงั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่ได้สอนเราว่าให้ความเพียรมีขันติเจริญสติเจริญสติปัฏฐาน4ให้รู้จะนั่งยังไงยืนเดินนั่งนอนแบบไหนสติรู้กำหนดได้มองเห็นจิตในจิตภายในจิตไม่เข้าไปโลภไม่เข้าไปโกรธไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปติดอยู่กับโลกที่ไม่เที่ยงต้องเห็นอย่างนี้ก่อนอนิจจังต้องมา
และทุกขังต้องกำหนดรู้ส่วนอนัตตาเห็นแล้วว่าทุกอย่างบังคับบัญชามันไม่ได้ที่สุดร่างกายที่เราอาศัยอยู่เป็นเพียงแค่ธาตุสี่ไม่ใช่เราอาศัยอยู่สมมุติว่าเป็นเราไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวต้องคืนเข้าไปแก่มาแล้วนี่คือหนึ่งสัญญาณเตือนเจ็บมาแล้วนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณเตือนเทวทูตเตือนแล้วเราได้สารไปกี่ฉบับแล้วอย่านึกว่าจงพบาลไม่ได้ส่งสารมานะส่งมาแล้วสารฉบับที่หนึ่งเจ็บแกเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตายเดชสมอลเล่ชี้แงแก่ตายแน่นอนนี่ไงพอสารฉบับสุดท้ายไม่มีคำพูดแล้วมีแต่อธิบายให้คนอื่นเห็นว่าถึงเวลาแล้วนะธาตุสี่คืนกลับสู่ธาตุสี่ดินคืนสู่ดินชัดเนาะชัดแล้วอาตมาจะต้องหลงกายนี้หรือเปล่าเลยแต่อาตมาจะดูแลรักษาเขาอย่างดีและใช้เขาให้คุ้มกับที่มีเวลาเหลือน้อยจึงไม่เอาคำว่าทุกโทษเวรภัยเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจและก็ร่างกายก็ตมาไม่มีสิ่งเสพติดสักชนิดไม่เอาทุกชนิดถ้าภาวนาของจริงต้องไม่มีสิ่งเสพติดอย่ามาอ้างผิดๆกันสิ่งที่มันเป็นของบำเรอไม่ใช่บำรุงคุณไปกินทำไมคุณไปเสพทำไมเหตุผลแค่นี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้มรรคผลไม่ใช่มันค้านกันเองแก้วใสมันก็ต้องใสมองมันก็ต้องใสใช่ไหมถ้ามันขุ่นมัวหรือมีรอยร้าวอยู่มันก็เห็นน่ะถ้ามันมีตำหนิมันก็เห็นรอยตำหนิและจะบอกว่าตำหนินี้เป็นเพราะศิลปะโอ้โหอย่าไปอ้างเลยพอเถอะต้องการมรรคผลจริงก็อย่าอ้างความเท็จอย่าเอากิเลสตัวเองมาบังตัวเองแล้วมาบังธรรมะจนตัวเองเข้าใจผิดอันนี้ตอกย้ำซ้ำสองนะว่าเราออกจากโลกสมมุติและเราก็มาเข้าใจโลกวิมุตติแบบเราอีกแบบหนึ่งอันนี้ติดกับอีกชั้นหนึ่งนะดูเหมือนว่าจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ดูเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะดีทำไมต้องมีจะด้วยก็มันไม่เคลียร์ไงมันยังไม่เปิดมันยังไม่โอเพ่นไงมันต้องเปิดจริงๆด้วยมันต้องชัดเจนไงเรายังใช้มายาให้กับตัวเองเรายังใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมให้กับกลของตัวเองธรรมะจะไม่เป็นแบบนั้นใสกิ๊กสะอาดถึงคำว่าบริสุทธิ์ฉันอย่าเอาตัวเองไปบังไม่ได้ธรรมะถึงบอกเวลาดูธรรมะไม่ใช่ดูที่เป็นตัวเราต้องดูที่ไม่ใช่ของเราต้องกำหนดอย่างนี้ถ้ากำหนดว่าเป็นตัวเราอยู่และเราก็ยังมีใจกับสิ่งนั้นนั่นคือการติดอยู่ในสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อยก็คือมานะ
มานะไม่ใช่เรียกให้มานี้นะไม่ใช่นะมานะความยังถืออยู่ความเป็นอยู่ในความมีอยู่ในความเป็นอยู่ของเราหรือความติดอยู่แม้เป็นได้บางๆมันก็คือเยื่อใยไงเยื่อใยโยมมีเยื่อใยกับสิ่งไหนใจโยมยังไม่ขาดกับสิ่งนั้นหรอกใช่ไหมเยื่อใยยังมีเยื่อใยไหมใจโยมจะรู้เองเยื่อใยแต่มาไม่ได้สร้างให้โยมแน่นอนแต่โยมสร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนไม่รู้เยื่อใยไมตรีที่เสนอฉันทนได้ถ้าไม่มีเธอแน่นักหรือเธอสลัดตัดฉันลงนี่เห็นไหมสลัดตัดฉันลงถ้ามันปรงแล้วยังไงมันก็ลงไงโยมถ้ามันยังปรงไม่ได้มันก็คือรู้แต่ดับไม่ได้ไงสิ้นเยื่อใยไมตรีที่เสนอฉันทนได้ถ้าไม่มีเธอไอ้หนูบอกแน่นักหรือเธอสลัดตัดฉันลงอะเขายังย้อนถามแน่นักหรือเธอสลัดตัดฉันลงเอาที่ไม่ได้ตัดด้วยมีดด้วยขวานนะตัดกันด้วยนี่แหละสติปัญญาหรือตัดกันด้วยจิตนั่นแหละใครจะหลุดใครจะออกใครจะพ้นเนี่ยนะตัวตนของเรานั่นแหละเราจะรู้เองเอาล่ะสมควรเวลานะก็ต้องขอมุทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพถวายมาทาน3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม14ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพคณะที่หนึ่งจากคุณแม่พวงเครือบคนโทพร้อมครอบครัวมีโยมอ้อยโยมทศพลคมจตุรัสโยมนิชากมลคมจตุรัสแผ่บุญให้กับพ่อตู้เครือบคนโทพ่อมีแม่วงคมจตุรัสและให้บรมครูอุชาอาจารย์เทพที่รักษาเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรคณะที่สองจากโยมชดช้อยจันน้อยพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่สามจากโยมนันทภัทรมุ่งดีโยมธนิดาจารุพรแสงสุขพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับแม่เวียงพ่อสวยมุ่งดีแล้วก็วันนี้มีผู้ร่วมอีก18ก็ขอสงวนไว้นะวันนี้ไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็มีคุณแม่พวงเครือบคุณโทบรรเทาทุกผู้เดือดร้อนอีก 5,000 บาทและวันนี้ก็มีผู้จองรองประธานกฐินของวัดพระพุทธแสงธรรมนะทุละ 100,000 ก็จองมาทั้งหมด3เจ้าภาพจากโยมอ้อยกรมจตุรัสโยมทศพลกรมจตุรัสพร้อมครอบครัว1ทุนโยมเสาวลักษณ์ชาวพลทองพร้อมครอบครัวและคุณแม่สายสุนิชาพลทองผู้ลงรับไปรวมคือ1ทุนบริษัทยูเนียนเซพัสไทยแลนด์จำกัดโดยโยมกุลนาถสิริภาติและโยมชุติการใช้สิริไพบูลย์อีก1ทุนก็ขอมทนาสาธุของเราก็คือวันที่4ในเดือนตุลาคมวันที่4เดือนตุลาก็ออกพรรษาก็อาทิตย์ต้นๆจากนี้ก็รับพรเลยนะเพราะตอนนี้ก็เกือบ8โมงแล้วก็อย่าไปทิ้งบุญนะใครของเก่าดีมาก็อย่าไปหลงวาสนาล่ะหมดบุญส่งแล้วก็คือจบ
ถ้าเราหมดบุญแล้วต่อไปเราจะมีบุญตรงไหนก็จะขัดสนเรื่อยไปต้องรู้จักกรรมฐานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ท่านชี้ทางบอกมาแล้วและก็ไม่มีอะไรที่แย้งได้เลยเพราะเทวดาเขาอยู่ในภูมินั้นเขาก็ยอมรับว่านี่คือครูของเทวดาสงสัยก็มาถามด้วยเพราะพระพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญุตญาณผู้มีญาณอันอย่างรู้ไม่ว่าจนถึงคำว่าอจินไตยที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้แล้วก็รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นการตรัสรู้ของพระเจ้าที่แสดงในโลกนี้แค่ใบไม้กำมือในสวนไม้ป่าประดู่ลายแต่ทั้งหมดในป่านั้นโยมคิดว่าเยอะขนาดไหนแต่พระองค์จะแสดงที่มีแก่นสาระประโยชน์สำหรับมนุษย์ผู้มีอายุการน้อยที่จะได้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดฉะนั้นทานศีลภาวนาก็สร้างไปเถอะสมมติว่าเราตระหนี่เราไม่ทำทานรวยแค่ไหนถามว่าตายแล้วได้ใช้ไหมแล้วยังเป็นของเราไหมมีแต่คนมีชีวิตอยู่ใช้ต่อคนตายคือจบพบเปลี่ยนแม้บ้านที่เราอยู่เขาก็ไม่ให้เราอยู่จึงมีมาสุสานเมนเจดีที่บรรจุอัฐิธาตุไว้กระดูกไว้เขาแยกชัดแล้วนะนี่ที่มนุษย์นี่ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็จริงมีภูมิภพไม่สับสนโยมลองมองเห็นชัดโยมลองตายดูเลยหรือเห็นคนที่ตายก่อนเราไม่ว่าใครที่บอกรักเราแค่ไหนเขาไม่ได้กอดเราอีกแล้วกอดร้องให้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็พบก็เปลี่ยนเห็นไหมสิ่งสมมุติของโลกคืนกลับสู่โลกใบนี้ทุกชิ้นไปแล้วยังไงอ่ะความรวยพอมีประโยชน์กับการเกิดเป็นมนุษย์ที่พอจะมีบารมีไหมไม่งั้นเหนื่อยเพื่ออะไรมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าความเป็นมนุษย์ลองคิดให้เป็นด้วยไม่งั้นเหนื่อยฟรีกินเท่าไหร่โถเออใช่ไหมอย่าตมาตมาไม่ต้องรวยหรอกตมาก็ยังกลัวอ้วนเลยโยมเอ้ยใช่ไหมแล้วโยมอ่ะกลัวอ้วนไหมกลัวเราไม่ได้กลัวอดนะครับเรากลัวอ้วนเราใช้แบบพอเพียงของเราเราไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรใช่ไหมเรากินแบบดูแลธาตุขันธ์ไม่ใช่บำเรอกิเลสมันไม่เยอะหรอกกินอย่างพวกเราตั้งใจนะนิมนต์ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยถามณิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโน
จัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโตปะระโตทีโรวันโตปฏิปานโตสุขัสทาตาเมตาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขัญจะปฏิบาณโตตีขายุยะสวาโหติยัตถายัตรูปปัจจติติภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัมบาพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะเชิญขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารด้วย